ข่าวต่อไปก็พุ่งเหมือนกันพุ่งจากร้อยเอ็ดไปยะโสธรกำลังจะพูดถึงบั้งไฟปกติมันจุดแล้วมันก็จะตกลงมาอันนี้เราเข้าใจแต่เนี่ยมันตกข้ามจังหวัดแล้วเสียหายเพราะว่าไปตกอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูงครับไฟดับเลยเนี่ยแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับครับจุดที่ไปเจอคือหมู่บ้านดอนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับแต่ว่างานเนี่ยจัดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานบุญบั้งไฟประจำปีของอำเภอพนมไพรนี่จุดที่ร้อยเอ็ดแต่มาตกที่ยะโสธรชาวบ้านต้องรีบแจ้งครับให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของยะโสธรเข้ามาเอาบั้งไฟลงมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงเพราะว่าไฟมันดับเอาลงมาก่อนแล้วก็ทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านตามปกติชาวบ้านคุยตับเต่าที่ตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยะโสธรบอกว่าหมู่บ้านของเขากลายเป็นพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ทุกปีทุกปีต้องมีบั้งไฟมาตกนะฮะแล้วถามว่าจุดจากไหนก็จุดมาจากร้อยเอ็ดเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับทุกปีมีมากกว่า10บั้งตกลงใส่หมู่บ้านบางปีโดนหลังคาบ้านเสียหายก็มีนะครับเพราะว่าขนาดบั้งไฟก็อย่างที่เห็นมันใหญ่นะครับบั้งไฟที่มาเข้าร่วมงานในปีนี้นะครับมีบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนมากกว่า800บั้งทั้งวันเนี่ยจะมีบั้งไฟขนาดต่างๆจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยที่เจอเนี่ยยังไม่มีว่าตกมาใส่หลังคาอันนี้ตกใส่ตรงสายไฟฟ้าแรงสูงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ทางการไฟฟ้ามาช่วยกันแต่ว่าอีกหนึ่งมุมเขาบอกว่าเพื่อความไม่ประมาทเอาจริงๆเขาอยากจะให้ฝั่งของร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับช่วยกันสำรวจตรวจสอบทิศทางกันหน่อยอ่าใช่เป็นไปได้ไหมว่าอย่าให้มันข้ามจังหวัดมาขนาดนี้เล็งก่อนได้ไหมจังหวัดจุดเล็งก่อนได้ไหมไม่รู้ว่าเรื่องของฝนหรือว่าเรื่องของลมมันน่าจะมีผลอยู่เหมือนกันกับทิศทางนะครับครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี